ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเมนูง่ายๆนะคะอกไก่นะคะต้มนะคะสุกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆให้น้องนะคะน้องหมาที่โตแล้วก็ชิ้นใหญ่นิดนึงน้องหมาเล็กก็จะชิ้นเล็กตามไซส์เลยนะคะแบบนี้ค่ะเพิ่มโปรตีนให้น้องกันนะคะมาดูค่ะว่าตัวเล็กชอบกินกันแค่ไหนนะคะนี่ค่ะตัวเล็กก็ชิ้นเล็กนิดนึงนะคะตอนน้องค่ะน้องชอบกินมากๆเลยนะคะนี่ค่ะตอนเอาค่ะเป็นคล้ายๆสแน็คให้น้องค่ะเพิ่มให้น้องนะคะจะได้ดูทั่วถึงเลยนะคะว่าน้องตัวไหนกินตัวไหนไม่ได้กินนะคะนี่ค่ะชนี้ชอบมากๆเลยนะคะเป็นสแน็คให้น้องไปก็ได้ค่ะเพื่อเจนค่ะนี่ค่ะนี่เลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกหมานะคะหมาโตหมาท้องเลยค่ะน้องหมุนนะคะท้องก็ชอบกินนะคะเพิ่มโปรตีนให้น้องค่ะหรือเป็นน้องหมาที่โตเต็มวัยก็กินได้นะคะเลยนะคะเวลาให้อาหารให้สแน็คแบบเนี้ยต้องแยกน้องอยู่ในกรงก่อนนะคะกันน้องกัดกันค่ะเพราะว่าสัญชาตญาณเขาจะห่วงกินมากๆเลยนะคะอยู่ในกรงนะคะแล้วเราก็ป้อนเป็นสแน็คให้น้องไปค่ะนี่เลยของโปรดเลยนี่เลยตัดกินกันเลยนะคะต้องดูด้วยว่าตัวไหนกินตัวไหนยังไม่ได้กินนะคะให้ทั่วถึงค่ะอ่ะตัวนี้โอ้นี่น่าสุดเลยอึ๊บอึ๊บนี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนแย่งกินตลอดเลยอู้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ๊ะวนนะคะตุ๊กจัดตามเวลาให้น้องอยู่ด้วยกันเราต้องแน่ใจนะว่าน้องสองตัวนี้อยู่ด้วยกันได้ไม่กัดกันนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่ารุนแรงเลยนะคะถ้าน้องหมากัดกันในเวลาที่จะกินข้าวนะคะเต้าตาเต้าตาเห็นไหมคะมีอาการเต้าตาแต่เราเอาอยู่ค่ะเต้าตาไม่เอาหรอกกินฟักทองนะอุ้ยหลบขอโทษร้านนี้อร่อยไหมลูก